และที่นี่คือเมืองเฟืองประเทศลาวครับทุกคนทางด้านหน้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันอุ้ยมันเป็นไม้อ่ะเนี่ยมันเป็นไม้ได้ปะเนี่ยต้องเหยียบอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วพอเราวิ่งมาปุ๊บเราจะเห็นครับเราจะเห็นกันฝนพี่และนี่คือวันที่2ที่ประเทศลาวครับสวัสดีฮะทุกคนต้องบอกว่าสบายดีกูดมอร์นิ่งยามมื้อเช้าผมกับน้องๆเนี่ยจะไม่มีการเช่ารถตู้แล้วเช่าคนขับนะครับเราจะเป็นการเช่ารถแค่ตัวรถนะครับแล้วก็เดินทางไปที่เมืองเฟืองเองซึ่งวันนี้เราไม่มีตังค์เลย เราแลกมาไม่พอแล้วแบบมันก็จะมีค่ามัดจำรถใช่ไหมแล้วแต่ว่าค่ามัดจำรถเขารับเป็นเงินไทยนะครับพี่ก็คือ 10,000 บาทไทยนะครับแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยรับเป็นเงินกีบทั้งนี้ทั้งนั้นเราทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะว่ารวบรวมตังค์ไปตอนนี้ผมเหลืออยู่ 1,000 ส่วน 20,000 20,000 ไม่ใช่บาทด้วยนะ 20,000 กีบเราต้องไปธนาคารก่อนอื่นเลยแล้วเราค่อยออกไปที่เมืองเฟืองกันพร้อมเดี๋ยวผมจะเป็นตากล้องให้พี่เก่ง1วันนะครับในการขับรถพวงมาลัยซ้ายว่ะสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะถนนกูสตาร์ทรถติดกูก็ไปได้แล้วแสดงว่าถ้าไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้ที่ปัดน้ำฝนก็จะอยู่ฝั่งนี้ถ้าพร้อมแล้วคาดเข็มขัดทุกคนคาดเข็มขัดถอยยังไงหาเกียร์ฟังดีพูดจริงๆสารภาพเมื่อกี้พยายามมองฝั่งนี้ใช่เมื่อกี้เห็นตาเลยมองฝั่งนี้หาเกียร์ไม่เจอมีคนขับรถนะครับหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวเชียวเมื่อเราครั้งแรกความรับผิดชอบมันตกที่ผมคนเดียวแล้วทุกคนก็ตึงเครียดกันเลยทีเดียวขนาดพอนั่งพอยังไม่ชินเอาขึ้นไปจอดนี่เลยบ้างนี่คือยังรถคันนี้จะมีอันนี้ปะจะมีบัญชีกรุงศรีปะไม่มีมีใครมีบัญชีกรุงศรีไหมฮะไม่มีเอ้าแล้วจะจอดกรุงศรีได้ไงทีแรกอาจจะไปกสิกรแหละแต่ด้วยความที่ว่าที่นี่มันใกล้กว่าเราจะได้ไม่ต้องขับรถไปไกลพี่เก่งก็ถามว่าทุกคนมีบัญชีกรุงศรีใช่ไหมเพราะเก่งจะโอนตังค์เขาให้เพราะเก่งไม่มีไงแล้วก็ทีเนี้ยทุกคนก็ตอบว่าไม่มีอ้าวแล้วกูมาทำไมเอาแล้วลุงเนี่ยจะแนมเขาเนี่ยไม่ใช่ยะก็เพิ่งกาซีถอยออกชูซี่เข่าไปยังแล้วก็ดีมาเข้าแล้วก็ออกใช่ปะไปกันเด้ออย่าอายคนบายบายเป็นประสบการณ์ที่เราขับรถพวงมาลัยซ้ายครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการเที่ยวครั้งนี้คือเป็นการเที่ยวที่บุกเบิกทุลักทุเลนี่ไทยพันธุ์กับมีใส่อะนี่ทั้งวันลงขนาดมาแค่ลาวแล้วทุกคนยังขนาดนี้ถ้าเกิดไปเมืองนอกนี่พูดภาษาไม่ได้คือตายเฮ้ตอนนี้ผมอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ประเทศลาวนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายก็คือใครที่มาลาวแล้วจะเดินเข้าธนาคารแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณจะต้องมี ATM อ่ะขอ ATM หน่อยคุณพงศกรเราจะต้องมี ATM นะครับพี่แล้วก็มีโลโก้ของ Mastercard นะครับอ่ะนี่ Mastercard นะฮะแล้วก็เราสามารถเดินหาตู้ SCBนะครับที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็กดแบบมาตรการซึ่งจะออกมาเป็นเงินกีบเลยข้างหน้าเขาคุยอะไรกันสองคนตรงไปไซแยงแล้วก็เลี้ยวขวามันจะมีสัญลักษณ์โลโก้มาสเตอร์การ์ดให้แล้วก็เข้าไปก่อนจำบัตร ATM ไม่ได้ แล้วก็ต้องเลยอาศัยพี่อาร์มีมีมาสเตอร์การ์ดด้วยเราเป็นต่างด้าวไม่มีเรานะต่างด้าวนี้ประโยชน์นะโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ตู้ ATM แล้วแต่ว่าตู้ที่เราจะต้องกดนะครับเราจะต้องเป็นมาสเตอร์การ์ดเท่านั้นนะครับพี่ที่นี่มาสเตอร์การ์ดหรือวีซ่าเท่านั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าจะกดที่เราเนี่ยห้ามเกินครั้งละ1ล้านกีบนะครับพี่ๆก็คือจะต้องกดซ้ำๆนะครับอันนี้เอาบินบ่นี่เสียงอะไรเสียงกล้องเสียงกล้องเงียบจังกำลังปฏิบัติงาน
อย่ากินบัตรเด้อมีบัตรเดียวเด้อเอามันเอาออกมาแล้วกระแสรายวันออกจากที่ไหนเงียบอ่ะถ้าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็เตรียมเงินมาให้ดีๆเงินล้านมาอยู่ในมือเราแล้วปุณิพี่ร้องกันนะน้องสีไปหาบนกูอยู่ข้าผู้ฟังเขามาบนไอ้ไอ้ได้กินน้ำกันบนไปดีๆจำไม่ถึงเป็นอย่างนั้นไอ้จ๋ามาซอยปีแน่อาพรไม่ร้องค่ะไปเที่ยวค่ะโอ้ยฟัดปิ้วกูคาแคร์มึงเลยไปกันเมืองเฟืองโอ้ยเมืองเฟืองเมืองเฟืองปูนิ่มอีปี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 เจ็บไหลปูนิ่มอีปี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 เกือบตายมาเอาอีปี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 แน่ไอ้สิกัดใจตายเงินว่าปูนิ่มปีเจอกันเมืองเฟืองจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าอุโมงค์ประเทศลาวอย่าตื่นเต้นว่ะตื่นจะบล็อกบุ๊กเฮ้ยบุ๊กคิดทำไมวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่มันช่างจ้าซะเหลือเกินแล้วเพิ่งตื่นนอนอ่ะตื่นเต้นแล้วก็ฮึ่ตื่นเต้นกับการกับการเข้าอุโมงค์พี่อามเชิญตัวเด็ดครับขอบใจจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเมืองเฟืองนะครับพี่ๆก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวเราจะต้องแวะซื้อของก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าไม่รู้มีอะไรบ้างมีจักรยานด้วยนะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่พักเขาแจ้งเราว่าอาจจะไม่มีข้าวของขายในตอนกลางคืนมันจะมีเวลาในการจำกัดในการซื้อหรือขายเราจะกินอะไรกันดีนะทำไมไม่แต่สภาพอีจากก็มาด้วยมันก็คือตลาดจริงๆใช่ก็คือตลาดจริงๆแล้วคือจะกินอะไรอ๋อรู้แล้วแตงโมไหมเย็นนี้ข้าวไม่ต้องกินคลีนด้วยกันกินมันคือตลาดจริงๆละมุดอันนี้แบบแซวแต่โซนมีนี่ด้วยรัดเก้าของซึ่งหงอเฟื่องไงมีแบบว่ารัดเก้าที่เอามาใส่ในหัวอันนี้อินอ้อยอ่ะมีจะมีความเชื่อว่าเขาจะสามารถนำโชคให้เอาวางไว้บนน้ำแล้วเขาจะเดินได้บีบแบบบีบมะนาวแต่ว่าบางที่เขาเอาสไลด์ใส่แต่ในความเชื่อตัวอ้อยอินเนี่ยเขาจะสามารถนำโชคให้เราได้เอาไปกินไปในกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่หางจงเข้เหรอไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยทุง2พักมันคือยาอย่างเราไปฝนไข้ร้อนเอาฝนเอาไปฝนเอาไปแซ่น้ำดื่มเหรออ๋อแต่งตัวเป็นบัดดี้กันเลยนะครับสองคนนี้จะหอบต้องเดินด้วยกันเดินคู่กันเขาแค่นั้นแล้วผมรู้แล้วอันนี้จะต้องกินมาม่าโบไปเอาตัวไหนเราจะกินรถเดียวกันหมดเลยเหรอผมถามเนี่ยขับเป็นข้ามาขับในภาษาของเราโดยสมมติว่าจะถามว่าอันนี้แพ็คกี่บาทครับอันนี้แพ็คเท่าใดอันนี้แพ็คเท่าใดเท่าใดอ๋อบ่ต้องอันนี้แพ็คเท่าใดโดยเท่าไหร่อันนี้แพ็คเท่าใดอ๋ออันนี้แพ็คเท่าใดผมซื้ออะไรเนี่ยแพ็คนึงอ่ะซื้อไปแล้วส้มและเราก็ยังไม่ได้อะไรกินเลยครับมาตังกวงตังไก่มาตวยมาก็เลยตื่นแต่เศร้าก็เข้าป่าฟ้าดงไปเดี๋ยวโลดอ๋อ
เมื่อกี้อาจจะเราอาจจะยังไม่ต้องแวะตลาดตรงนู้นเดี๋ยวอาจจะมาแวะตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากช่วยชาวบ้านก็ไปแวะตรงนู้นไม่ต้องแวะตรงนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นชานมมันจะหวานบอจะกินหวานใช่ไหม11,000กีบ11,000กีบ11,000ก็เท่ากับ20ปะใช่ประมาณ20บาท20บาทครับสวยจังสวยจังเลยใช่ไหมสวยจังเลยเราต้องใจดีช่วยเสือเราต้องยิ้มยิ้มเข้าหาน้องกินหนมกินหนมบ๊อบเขาไม่ตีหรอกเขาทำไมเขารักเธอนะเขาอยากเล่นกับเธออ่ะเธอยังไม่ไล่กับเขาอ่ะอิสายยิ้มออกมาเนี่ยทุกคนทางด้านหน้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันอุ้ยมันเป็นไม้อ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นไม้ได้ปะเนี่ยต้องเหยียบเหยียบไปเลยเหรอเหยียบไปเลยเหรอเอาล้อให้มันเข้าดิได้ไหมอันนี้เข้าไหมขับตรงๆเลยนะช่วยกันดูฝั่งนู้นมันเป็นอันนี้ฝั่งนู้นไปดูตรงไประวังระวังโหดูในกระจกดิข้างหลังคือแบบทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะเมื่อกี้ตกใจเลยตกใจมากอ่ะอิสาคิดว่าเขาตั้งด้านอะไรกูลงตอนนี้เราก็เห็นป้ายสถานที่ที่เราจะพักแล้วนะคะทุกคนแล้วดูเส้นทางเข้าเนี่ยว้าวข้างหน้าคือฝุ่นอ่ะแบบฝุ่นแบบตะโกนแบบฝุ่นถ้าเราผ่านเนินตรงเนี้ยเราจะเจอถนนดีไหมไม่คือถ้าเราขึ้นจะขึ้นไปพูดถ้าเราขึ้นพ้นจากเนินไปปุ๊บเราจะเห็นวิวที่สวยโคตรหนักมากเลยร้อนมากยังไงอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพอเราขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นครับเห็นกันเห็นกันฝุ่นฝุ่นมันเยอะจังวะคือทางเข้ามันอาจจะไม่แบบไม่นี่โอ้โหทุกคนนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดูฝั่งนี้บ้านพักคนงานนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแดงไปหมดเลยบ้านพักคนงานยิ่งกว่าคำว่าแดงก็คือโคตรแดงโอ้โหแดงมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่มันมีคนอยู่ลูกเขาตากผ้าได้ด้วยอ่ะเราไปถ่ายรูปตรงนี้ไหมนี่ไง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 เช็คอินเช็คอินอันนี้เสียค่าเข่าบ่โดย10,000กีบ10,000กีบเอ้าเป็นพี่พักก็ต้องเสียค่าเข่าบ่โดยแม่ครับด้วยเหมือนกันเฮาเสียค่าเข่าแล้วเฮาก็ต้องไปเช็คอินแล้วเฮาต้องไปขึ้นที่พักผู้ใดสิไปนั่งกินอาหารตรงแพกะเฮาคันถ้าเป็นเฮาก็ต้องจ่ายค่าเข่าอีกเด้ถ้าสิไปนั่งแพเพิ่นน่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะครับพี่ๆแล้วเราจะพาไปดูว่าที่พักของเราสวยสักแค่ไหนนะครับทุกคนไปดูกันเราถึงแล้วแล้วเราก็ได้ห้องแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแต่ว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดนึงพี่ตอนนี้เราอยู่ที่พักคืออ่างน้ำตรงรีสอร์ทตอนที่เราถามมาเราจองมาเจ้าหน้าที่แอดมินนะแอดมินไม่ได้มีคนเดียวแอดมินแค่ที่เราจองมาเนาะเขาก็แจ้งว่ามันมีแค่ห้องโซนภูเขาคือห้องนู้นที่เป็นโซนภูเขาห้องนู้นที่เป็นโซนภูเขาแต่ตอนนี้พอเรามาถึงที่จริงๆอ่ะเราก็มาถามข้างหน้าเคาน์เตอร์แต่เคาน์เตอร์เขาดีมากเคาน์เตอร์เขาสวีทดีมากเคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีห้องโซนต้นไม้ด้วยซึ่งโซนต้นไม้คือโซนด้านหลังเราแล้วเขาบอกว่าห้องอ่ะมันมี2ห้องเขาเลยบอกเอ้าผมก็เลยถามว่าทำไมก็ตอนที่แอดมินแจ้งผมมาแอดมินแจ้งผมว่ามันมีแค่ห้องด้านบนที่เป็นโซนภูเขาที่ว่างแล้วทำไมตอนนี้คือบอกว่ามีโซนต้นไม้แล้วพอเรามาดูอ่ะพี่มันโอเคมากแล้วมันแค่แบบ500เราก็เลยยอมทิ้งห้องนู้นน่ะเราก็เลยยอมทิ้งห้องนู้นที่เราจ่ายตังค์ไปเต็มจำนวนแล้วนะพี่ทิ้งห้องนู้นแล้วเราก็เลยมาเอาห้องนี้แทนผมจะพาเข้าไปดูมาทีวับเปิดไฟให้หน่อยต้องเปิดม่านดีกว่านี่แล้วนี่คือวิวสวยวิวสวยเป็นบ้านไม้ที่เมียงเกียงใหญ่เรากำลังจะไปเล่นน้ำกันครับทุกคนดูให้มันดูบรรยากาศกันมาดูบรรยากาศกันและที่นี่คือเมืองเฟืองประเทศลาวครับโอ
ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเล่นน้ำกันนะครับทุกคนแล้วก็อุ้ยแบบบรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวนะฮะเหมาะกับการเล่นน้ำมากๆดูดิมันคืออ่างเก็บน้ำตรงและใหญ่มากทำอะไร ขอไฟล็อกไฟล็อกทุกคนดูตื่นเต้นมากใช่ๆๆๆเราจะโดดน้ำกันไปเล่นน้ำก่อนนะ ปวดเจ็บเงี้ยเจ็บมากเลยนะเจียวขึ้นเลยเจียวไว้เป็นไงเจ็บมากเมื่อกี้เป็นสนุกมากโอ้แต่มันน้ำเย็นมากทุกคนน้ำเย็นน้ำเย็นมากแต่เจ็บมากเมื่อกี้จุกเลยเอากูขึ้นด้วยไปขึ้นบนกันอีกแล้วช่วยด้วยโอ้ยขึ้นเร็วเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปเร็วเร็วกูเนี่ยขึ้นไม่ได้มึงอะไรนะเป็นอะไรนะหูเข้าน้ำเข้าเป็นไงคนรู้สึกน้ำเข้าหูเข้าดังแล้วตัวล็อกไปเสียงดังตุ๊บโคตรเจ็บ1 2 3น้ำเข้าจมูกน้ำเข้าจมูกวันนี้ไม่ได้เข้ามาน้ำเข้าจมูกพอแล้วมาโอ้ยังไงครับไหวไหมไหวครับสนุกมากเลยมึงตีดมากมึงไม่ดูกูเลยทุกคนดูมือมันบ้าอันนั้นโมเมดอันนี้ผีน้ำมาทุกคนมาถ่ายรูปในน้ำกันมาถ่ายรูปในน้ำกันลงมาโดนลงมาโดนลงมาบอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนชอบครับชอบบรรยากาศชอบทุกอย่างเพลงอาจจะดังไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้เดี๋ยวจะขอเล่นน้ำก่อนนะครับทุกคนไปแล้วนะไม่ไปพี่เล่นน้ำก่อนไม่ไปขอเล่นน้ำแล้วขึ้นไปนอนนะครับพี่แต่สนุกมากอยากให้มาไปทัวร์ปิดแล้วไม่มีข้าวกิน5นาทีไม่ทันเผื่อเวลาไม่ทันเราต้องไปกินหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะทุกคนครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งแล้ว55นาทีวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วขอตัวนอนก่อนนะครับพี่ในการมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของเราผมก็จะบอกว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีหลายๆเรื่องราวมันเข้ามารวมกันนะครับพี่แล้วก็ที่นี่อากาศดีมากคนลาวน่ารักมากๆถ้าเกิดอยากจะแบกเป้มาเองเหมือนพวกเราก็สามารถมาได้มันก็จะเซฟงบไปอีกถ้าอยากจะให้แบบไม่ต้องมาคิดเรื่องรถไม่ต้องคิดเรื่องค่าที่พักไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยเราก็ซื้อทัวร์มาราคามันก็จะสูงหน่อยเมืองลาวนี่ดีแต่หากสิกลับมาอีกเราสิมาเที่ยวอีกแล้วกับอื่นเฮากสิไปต่ออีกแต่ครับติดตามใน EP ต่อไปสำหรับมื้อนี้แฟตจ้าเสลือเกินขอตัวนอนก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเมืองลาว
ไหว้พระก่อนนอนด้วยตั้งใจเด้อตั้งใจอ่ะสวัสดีพนมมือขึ้นมาตั้งใจนะมาตะแสนะมาตะเอ๊ะอย่างอย่างนี้นะโมตัสสะเออนะโมตัสสะพี่ชี้ไม่ดีบุญนั้นทําไปตรงนั้นหลับไปแล้วกูตื่นมาตีหนึ่งกูมาเจอแบบนี้กูไม่อยู่แล้วนะมึงขึ้นมานอนดีๆขึ้นมาสิมึงลองปิดไฟไงอ๋อ